เพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทกับแฮปปี้เวทีธรรมอีกครั้งนะคะวันนี้เกบี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความกตัญญูมาฝากเพื่อนๆค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าอยากรู้ก็ติดตามชมได้เลยค่ะในอดีตการสมัยพระเจ้าพมทัตของราชสมบัตินครพาราณสีมีหญิงชราญาติจนคนหนึ่งอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านที่นางอาศัยอยู่ให้เป็นที่พักแก่คนเดินทางทั่วไปวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้มาพักที่บ้านของนางก่อนจากไปเขาได้มอบลูกโคตัวหนึ่งให้แทนค่าที่พักหญิงชราเห็นลูกโคมีท่าทางเฉลียวฉลาดแข็งแรงผิวงามดังสีดอกอัญชันดวงตาเป็นประกายแจ่มจรัสจึงบังเกิดความเอ็นดูรับลูกโคไว้ด้วยความยินดีและเรียกมันว่าไอิกะกาลกะหรือเจ้าโคดำของยายทุกๆวันนางจะนำข้าวอย่างดีพร้อมด้วยหญ้าอ่อนๆมาเลี้ยงเจ้าโคดำจนกระทั่งมันเติบใหญ่มีร่างกายสง่าหน้าเกรงขามและแข็งแรงกว่าโคทั่วไปในละแวกเดียวกันยิ่งกว่านั้นเจ้าโคดำตัวนี้ยังเป็นโคที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่ดุร้ายเด็กชาวบ้านชอบปีนป่ายห้อยโหนที่เขาของมันบางคนก็ฉุดหางกระชากหูมันก็ยังไม่โกรธซ้ำยังเข้าใจภาษาคนอีกด้วยไอิกะกาลกะมีความคิดที่จะตอบแทนบุญคุณยายเท่าอยู่เสมอด้วยคิดว่านางสู้ทนลำบากเลี้ยงตนมาเป็นอย่างดีทั้งที่นางก็ยากจนมากดังนั้นเมื่อเห็นใครเขามีงานที่ต้องแบกต้องหามมันจะเข้าไปทำกิริยาให้เขารู้จนเขาจ้างให้ทำงานได้เงินทองเข้าของมาเท่าไหร่ก็นำกลับไปให้ยายเท่าจนหมดสิ้นความที่รู้ภาษาคนและมีพละกำลังแข็งแรงกว่าโคทั่วไปจึงเป็นที่รู้จักกันทั้งหมู่บ้านว่าหากใครมีงานที่หนักมากโคของตนแบกหามไม่ไหวหากจ้างโคดำไปจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยู่มาวันหนึ่งมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งนำเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าข้ามท่าน้ำมาแต่เนื่องจากไม่ชำนาญทางจึงนำเกวียนทั้งหมดตกหล่มขึ้นฝั่งไม่ได้แม้จะช่วยกันฉุดช่วยกันลากจนสุดความสามารถแล้วก็ยังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ดูเหมือนว่ายิ่งฉุดลากเท่าไหร่ล้อเกวียนจะยิ่งจมลึกลงไปในเลนมากขึ้นเท่านั้นพ่อค้าคิดว่าขืนฉุดลากต่อไปอย่างนี้มีหวังสินค้าเปียกน้ำหมดแน่ๆในขณะที่กำลังคิดหาหนทางอยู่นั้นพ่อค้าหนุ่มได้มองไปเห็นโคดำกำลังเล็มหญ้าอยู่ด้วยความที่เป็นผู้รู้ลักษณะโคอยู่บ้างเมื่อเห็นโคดำก็ทราบทันทีว่าเป็นโคอาชนายจึงตรงเข้าไปถามหาเจ้าของกับเด็กเลี้ยงโคว่านี่น้องชายข้าจะเอาเจ้าตัวนี้ไปฉุดลากเกวียนเจ้าจะคิดราคาค่าเท่าไหร่เด็กเลี้ยงโคตอบว่าพี่ชายเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกหากพี่ชายจะจ้างพี่ชายตกลงราคากับเจ้าโคดำได้เลยพ่อค้าหนุ่มจึงใช้เชือกสันสะพานที่จมูกของโคดำแล้วจูงไปแต่โคดำไม่ยอมเดินพ่อค้าหนุ่มจึงกล่าวว่านี่พ่อโคดำจ๊ะถ้าพ่อลากเกวียนที่ติดลมของฉันทั้ง500เล่มได้แล้วก็ฉันจะให้ค่าจ้าง 1,000 กหาปณะตกลงมั้ยล่ะโคดำได้ยินดังนั้นจึงเดินไปยังท่าข้ามแต่โดยดีเมื่อเห็นขบวนเกวียนตกลงไปในหล่มลึกเช่นนั้นก็รู้ว่าเป็นงานหนักยิ่งนักแต่ถึงจะหนักอย่างไรก็ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้ยายท่าพ้นจากความยากจนเสียทีเมื่อเทียมเกวียนเสร็จแล้วโคดำค่อยๆรวบรวมพละกำลังทั้งหมดฉุดลากเกวียนท่ามกลางการเอาใจช่วยของพ่อค้าและบริวารทั้งหลายรวมทั้งเด็กเลี้ยงโคที่มามุงดูอยู่สู้เขาเจ้าโคดำสู้ๆทุกคนต่างส่งเสียงเชียร์โคดำในที่สุดขบวนเกวียนค่อยๆเคลื่อนที่พ้นจากหล่มขึ้นมาได้ทุกคนปรบมือโห่ร้องด้วยความดีใจนายนี่เยี่ยมมากเลยชาวบ้านต่างชื่นชมโคดำพ่อค้าเห็นขบวนเกวียนพ้นจากหล่มขึ้นมาได้จึงนำเงิน500กหาปณะห่อผ้าแล้วผูกไว้ที่คอของโคดำแล้วคิดในใจว่าเราเอาเงินแค่500กหาปณะให้เจ้าโคดำมันก็พอมันไม่มีทางรู้หรอกว่าในนี้มีเงินไม่ถึง 1,000 กหาปณะอ้าวนี่เงินค่าจ้างตามสัญญาพ่อค้าพูดโคดำนั้นแม้จะไม่เคยได้รับเงินมากถึง 1,000 กหาปณะแต่ก็พอจะคาดคะเนได้ว่าเงิน 1,000 กหาปณะนั้นต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้จึงยืนขวางขบวนเกวียนเอาไว้พร้อมจ้องมองมายังพ่อค้าหนุ่มทำหน้าอยากจะเอาเรื่องพ่อค้าคิดในใจว่า
ไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าโคดำตัวนี้มันจะรู้มีเงินอยู่ในห่อไม่ครบหากเราไม่จ่ายให้หมดมีหวังถูกมันเล่นงานแน่ๆเมื่อพ่อค้าคิดดังนั้นแล้วจึงเอื้อมมือไปหยิบถุงเงินมาแล้วใส่เงินเพิ่มลงไปอีก500กหาปณะแล้วผูกคืนให้ตามเดิมนี่จ้ะเงิน 1,000 กหาปณะครบถ้วนไม่ขายไม่เกินพ่อค้าพูดอีกครั้งโคดำเมื่อได้เงินครบแล้วจึงวิ่งกลับบ้านไปหายายเท่าเด็กเลี้ยงโคก็ตามกันไปเป็นครวนยายเท่าเห็นโคดำกลับมาด้วยท่าทางที่อิดโรยเหงื่อไหลโซมกายในตาแดงก่ำพร้อมถุงเงินที่ห้อยคอมาโดยมีเด็กๆแย่งกันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังยายเท่าเห็นดังนั้นถึงกับกอดโคดำร้องไห้ด้วยความสงสารพลางรำพึงว่าเจ้าโคดำของยายเอ๋ยถ้าเจ้าต้องลำบากเพื่อยายเพียงนี้ให้ยายตายเสียดีกว่าเมื่อคลายความโศกเศร้าแล้วยายเท่าจึงรีบนำผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดตัวโคดำนำน้ำมันมาทาแก้ขัดเยาะให้พร้อมทั้งหาน้ำและอาหารอย่างดีมาเลี้ยงโคดำการเวลาผ่านไปยายเท่ามีฐานะดีขึ้นไม่ต้องลำบากยากแค้นดังแต่ก่อนและด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันมาตลอดเมื่อยายเท่าและโคดำละโลกนี้ไปแล้วยังได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในภพชาติต่อๆไปเพื่อนๆคะเพราะความกตัญญูของโคมันจึงได้พยายามหาอุบายในการตอบแทนความรักความเมตตาที่ยายเท่ามีให้แม้โคจะเป็นแค่สัตว์ตัวหนึ่งแต่มันก็ยังรู้จักมีความกตัญญูย้อนมาถึงตัวเรานะคะและเพื่อนๆที่ได้รับความรักความปรารถนาดีจากคุณพ่อคุณแม่และบุคคลรอบข้างก็อย่าลืมหาทางตอบแทนบุญคุณของบุคคลเหล่านั้นด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีพระคุณกับพวกเราทุกคนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะฉะนั้นการเชื่อฟังท่านช่วยท่านทำงานบ้านบ้างและกราบเท้าท่านก่อนนอนทุกวันก็เป็นสิ่งที่ลูกกตัญญูพึงทำค่ะและพรของพ่อแม่ก็จะทำให้เรามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วกีวีก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ